กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับข่าวในวงเล็บนะครับช่วงวงเล็บปิดนะครับวันนี้เราจะมีวิธีการมองมีตัวเลขอะไรมาเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับก็ปวดหัวนิดหน่อยเราก็ปวดหัวท่านผู้ชมก็ค่อยๆว่ากันไปค่อยๆปวดหัวไปกับพวกเราถ้าเราจะดูว่าไอปริมาณน้ำมันไอการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยเรามีมากน้อยแค่ไหนมีปริมาณอัตราอะไรมากแค่ไหนเรามีอยู่ประมาณ4อย่างในการเอามามองนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องก๊าซธรรมชาติก่อนก๊าซนี่เข้าใจง่ายหน่อยเรามีก๊าซธรรมชาติที่เป็นปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วหมายความว่ารู้แล้วว่ามีนี่อันแรกคืออันแรกคือเราต้องดูว่าเรามีปริมาณสำรองเท่าไหร่คือปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วหมายความว่าสำรวจแล้วพบแล้วว่ามีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่ากะว่าเดาเอาเดาเอาแต่นี่คือแหล่งจากแหล่งที่เราคิดว่ามันเอามาใช้ได้จริงด้วยมาใช้ได้จริงนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก๊าซธรรมชาติปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วในหน่วยล้านลูกบาศก์ฟุตอยู่ที่ 9.94 ล้านลูกบาศก์ฟุตครับนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอยู่ 86.01 หุ้ยล้านลูกบาศก์ฟุตมันถึงก๊าซธรรมชาติใช่ไหมก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยก็นึกถึงอยู่ในบริเวณอ่าวไทยอินโด 104.71 ล้านลูกบาศก์แล้วประเทศอันดับหนึ่งครับประเทศอันดับหนึ่งนี่เลยประเทศอันดับหนึ่งรัสเซียนะครับเขาใหญ่ไงคุณนี่คือปริมาณก๊าซสำรองที่มีอยู่ตัวแรกเราดูว่าไอปริมาณอะไรล่ะปริมาณสำรองที่มีอยู่จะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบแต่นี่เรากำลังพูดถึงเลขก๊าซธรรมชาตินะครับอันดับหนึ่งคืออินโดเอ้ยไม่ใช่รัสเซียเป็นพันล้าน 1574.98 ล้านลูกบาศก์ฟุตประเทศไทยมี8เท่าไหร่ประเทศไทย 9.94 โหห่างกันมากนะครับงั้นแบบก็อันดับเราอยู่42นะประเทศระดับ42ของโลกมันก็จะมีบางประเทศที่ทำไม่ได้เลยนะใช่คือมันก็จะมีครับประเทศที่ไม่มีความสามารถในการผลิตถึงรู้ว่ามีก็เถอะคืออาจจะมีความสามารถหรือมีคนไปสำรวจแต่ตัวเองไม่มีความสามารถในการผลิตจนมันก็จะค้างตรงนั้นไปลงทุนทีนี้เราดูเรื่องปริมาณสำรองนะครับก๊าซธรรมชาติอันที่สองเราดูเรื่องอัตราการผลิตมีสำรองอยู่เท่านี้แล้วอัตราการผลิตต่อวันทำได้เท่าไหร่สำหรับประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตต่อวันอยู่ที่ 0.0036 ล้านลูกบาศก์ฟุตเรามีบริษัทที่ทำก๊าซธรรมชาติก็น่าจะเป็นปตท.นะสมมุติปตท.นะครับปตท.ก็เป็นบริษัทเดียวมีบริษัททำไฟฟ้าไม่ใช่น้ำมันไม่มีเหมือนกันไม่มีนะบางจากเขาทำก๊าซธรรมชาติแต่ว่าเอาล่ะร้านใหญ่ของเราเดี๋ยวปตท.ปตท.ครับผลิตออกมาได้ 0. เท่าไหร่ครับ 0.0036 ล้านลูกบาศก์ฟุตซึ่งน้อยกว่ามาเลย์อยู่ก็เท่าตัวมาเลเซียเขา 0.0060 ล้านลูกบาศก์ฟุตนะครับส่วนประเทศอันดับหนึ่งก็ยังเป็นก็เจ้าเดิมอะฮะรัสเซียเขาไม่อ๋ออเมริกาครับโอเคใช่อเมริกาเป็นประเทศที่มีการผลิตสูงมากนะครับแต่ว่าแม้มีสำรองอะน้อยกว่ารัสเซียแต่ว่ามีอัตราการผลิตที่สูงกว่ารัสเซียอยู่ประมาณ300ล้านลูกบาศก์ฟุตราวๆนี้แต่ว่าผลิตได้เนี่ยผลิตต่อวันเนี่ยได้0.0630ล้านลูกบาศก์ฟุตมากกว่าเราสักเกือบหลายเท่าครับอันนี้เมื่อกี้เราดูสำรองดูวิธีอัตราการผลิตต่อวันแล้วมาดูอันที่2เรามาดูเรื่องจำนวนปีที่ผลิตได้หมายความว่าถ้าดำเนินการผลิตกันในอัตรานี้ก๊าซที่มีจะหมดลงไปในกี่ปีครับอย่างรัสเซียเนี่ยคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะผลิตใช้ไปได้อีกประมาณ73ปีครึ่งราวๆนี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีน้อยกว่ารัสเซียมากแต่ว่ามีอัตราการผลิตต่อวันสูงกว่าดังนั้นย่อมทำให้หมดเร็วขึ้นครับเหลือ13ปี13ปีกว่าภายใน13ปีอาจจะถ้าผลิตด้วยอัตรานี้ก็จะหมดแล้วส่วนพี่ไทยอะครับพี่ไทยเนี่ยนะครับจริงๆใครมีเครื่องคิดเลขกดเอาว่าจะรู้แล้วว่าพี่ไทยเนี่ยที่อัตราเนี่ยนะครับพี่ไทยจะใช้ได้อีก7 ปีครึ่งประมาณนั้น 7.61 แล้วเนี่ยฮะประมาณนับ8ปีเท่าไหร่อ่ะ7เท่าไหร่อ่ะ25ดูผมไม่ทันโตเลยก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วครับนี่อันต่อมาอัตราการบริโภคอันนี้เป็นส่วนสำคัญเราผลิตเรามีสำรองเท่านี้เราผลิตได้เท่านี้แล้วก็เราเหลือปีที่ผลิตได้เท่านี้เรามาดูว่าความต้องการในการใช้งานของคนในประเทศใช้อยู่เท่าไหร่ใช้อยู่เท่าไหร่ดูพี่ไทยอ่ะครับพี่ไทยเนี่ยวันนึงทำได้ 0.0036 ครับแต่ว่าใช้เนี่ยวันเนี่ยต้องการใช้ 0.0045 ไอ้ที่เกินมาก็คือนำเข้าจากพม่าอะไรต่างๆจากพม่าก็ทำได้มากตอนพม่าจะไม่จ่ายก๊าซนะครับเราก็เรา
ความต้องการในการบริโภคต่อวันสูงมากกว่าอัตราการผลิตต่อวันใช่เพราะฉะนั้นก็คือต้องทุ่มทิ้งการนำเข้านะครับเราฉายภาพไปเห็นแล้วว่ามันมีปัจจัยที่สัมพันธ์กันหนึ่งปริมาณสำรองของที่มีอยู่อัตราการผลิตอัตราการบริโภคแล้วก็จำนวนมันเลยส่งผลต่อจำนวนที่เหลืออยู่นะครับว่าเราจะใช้ไปได้อีกกี่ปีดังนั้นไอ้ที่เราอาจจะบ่นกันว่าเราแพงกว่าก็สำหรับตัวเลขการธรรมชาติก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราใช้เยอะกว่าที่เราผลิตได้เราผลิตได้ดังนั้นเราจะต้องนำเข้าก๊าซจากแหล่งอื่นซึ่งก็จะเพิ่มค่าขนส่งเพิ่มค่าเดินทางของก๊าซเข้ามาบวกลบคูณหารแล้วเราก็เลยต้องบวกอะไรไปมันก็จะได้ราคาอีกแบบนึงมาครับนะครับนี่คือก๊าซธรรมชาตินี่ก๊าซธรรมชาตินะครับเรามาดูอันที่เป็นอันสำคัญเรื่องน้ำมันน้ำมันดิบของเรานะครับน้ำมันก็ต้องพูดถึงน้ำมันดิบน้ำมันดิบต่างจากน้ำมันที่เราใช้กันยังไงน้ำมันที่เราใช้กันเบนซินดีเซลเป็นปลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นผลิตปลายทางน้ำมันดิบนี่คือน้ำมันที่รั่วที่ใช่น้ำมันดิบรั่วนะครับที่รั่วออกมาก็ตอนนี้ไปสมิธอย่าลืมสั่งน้ำมันตับปลาเพราะว่าเป็นน้ำมันดิบแท้ๆมีให้เลือกทั้ง91และ95ว่าเขาอ่ะชอบว่าเขาไม่ใช่นะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อผ่านการกลั่นเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างมากถึงแบบบนสุดที่แบบพอกลั่นออกมาปั๊บได้เป็นก๊าซนั่นคือก๊าซหุงต้มก๊าซอะไรก็ว่าไปนะครับหักลงมาพอเป็นชั้นน้ำมันปั๊บน้ำมันเกรดดีที่สุดคือน้ำมันเครื่องบินแล้วก็เอารถหลั่นลงมาเรื่อยจนได้เบนซินจนได้ดีเซลจนได้ล่างสุดของโปรดักต์พวกนี้ก็คือยางมะตอยแอสฟัลต์เนี่ยนะครับที่เป็นกากเป็นเศษเหลือแล้วก็เอามาใช้ปูได้ดังนั้นดูดน้ำมันออกมาจากใต้ดินเนี่ยมันก็ไปใช้ได้หลายอย่างแล้วก็น้ำมันนั้นก็จะไปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบต่างๆก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมอยู่วิธีการจัดการมันให้เป็นได้ครับมันจะแยกออกไปเป็นโปรดักต์ได้อีกหลายอย่างทีนี้เรามาดูกันจำนวนน้ำมันดิบครับนะครับประเทศเรามีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยเป็นล้านบาร์เรลนะครับเป็น440ล้านบาร์เรลอยู่ลำดับที่47ของโลกครับส่วนประเทศอันดับหนึ่งที่มีน้ำมันสำรองอยู่เยอะมากนั่นคือประเทศเวเนซุเอลาครับสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาเขามี 296,500 ล้านบาร์เรลนะครับเขาคือใครเขาคือประเทศที่เขาก็เป็นอยู่หนึ่งในโอเปกปะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตะวันออกกลางแต่มาดูประเทศยักษ์ใหญ่ในตะวันออกกลางที่เป็นเหมือนราชาน้ำมันซาอุดีอาระเบียนะครับมีปริมาณสำรองน้ำมันอยู่ที่265,400นะครับเป็นล้านบาร์เรลนะครับคือหลักล้านบาร์เรลก็เนี่ยเราให้เขา มีทองใต้ดินอยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นล้านบาร์เรลนะครับใช่ครับก็ปีเท่าไหร่200,000ล้านบาร์เรล260,000ล้านบาร์เรลถัดลงมาที่หลักหมื่นล้านบ้างหมื่นล้านรัสเซียรัสเซียเมื่อกี้ก็มีก๊าซเยอะนะแล้วมันเนี่ย88เป็นอันดับ8ของโลกอันดับ8โลก 88,180 ล้านบาร์เรลนะครับครับมาดูประเทศอย่างยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาที่มีความหัวหิวน้ำมันมากตะคุยตะกายกินเลือดเกินแล้วดูประเทศเขามีน้ำมันสำรองอยู่30,870นะครับก็คือประเทศเขาเนี่ยมีดังนั้นอาจจะไม่พอต่อการใช้งานเขาปะเขาก็เลยต้องไปหิวประเทศอื่นต้องให้จะหิวนะครับมาดูในอาเซียนครับอย่างมาเลมาเลมีก็ไม่น้อยครับ 5,860 ล้านบาร์เรลครับอินโด 4,000 กว่า 4,040 ล้านบาร์เรลซึ่งเห็นไหมฮะอยู่หลักพันอยู่หลักในขณะที่ประเทศไทยของเรามีอยู่ประมาณ440ล้าน440ล้านบาร์เรลครับมาดูกำลังการผลิตครับกำลังการผลิตนะครับที่เวเนซุเอลามีสำรองอยู่200,000 ล้านเกือบ300,000ล้านบาร์เรลผลิตต่อวันได้ประมาณ2ล้านกว่าบาร์เรลครับ2,700,0002,700,000บาร์เรลเพราะฉะนั้นถ้าผลิตด้วยอัตราการผลิตตัวนี้ด้วยน้ำมันที่มีอยู่ตอนนี้เขาจะผลิตได้เขาจะเอาน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ได้อีกประมาณเกือบ300ปีสมโพธิกรุงครั้งที่8ครับ8กันได้เลยทีเดียวนะฮะ 298.62 ปีน่าจะจำนวนแบบประมาณ300ปี300ปีนะครับโอ้เยอะมากในขณะที่ลองมาดูพี่จีนพี่จีนเขามีปริมาณสำรองอยู่ 14,700 แต่ว่าอัตราการผลิตเขามากกว่าโบลิวานะเขาสักไป4ล้านกว่า4,89,000 นะฮะ
พราะฉะนั้นด้วยอัตราการผลิตนี้เขาจะมีน้ำมันดิบใช้ปิดเกือบ10ปีมาดูพี่ไทยมีน้ำมันอยู่440นะครับมีอัตราการผลิตต่อวันอยู่ที่ประมาณเกือบ 350,000 345,000 ก็เราถ้าผลิตด้วยปริมาณด้วยอัตราการผลิตนี้ด้วยน้ำมันที่มีอยู่เท่านี้เราจะเหลือน้ำมันใช้ครึ่ง3ปีครึ่ง3ปีครึ่งหมายถึงปี57 58 59ปี60เราก็จะหมดแล้วครับปี60น้ำมันดิบเราก็จะหมดแล้วตามที่เขาบอกนะครับที่เขาว่ามานะครับทีนี้ผลิตได้วันละ 300,000 กว่าบาร์เรลแล้วพี่ไทยใช้วันละเท่าไหร่พี่ไทยครับผลิตได้เท่านี้แต่เราต้องการใช้ 1,800,000บาร์เรลต่อวันบาร์เรลต่อวันกี่เราต้องการใช้ไปอีกประมาณเท่าตัวครับเกินเท่าตัวเกินเท่าตัวของที่ผลิตได้ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องนำเข้าน้ำมันมาใช้แน่นอนเพราะว่าความต้องการมากกว่าที่ผลิตได้นี่แต่ทีนี้ถามว่าเราทำได้อย่างเงี้ยเราผลิตได้น้อยเราใช้เยอะอย่างเงี้ยแล้วเอาที่ไหนไปส่งออกแล้วที่ส่งออกนี่ส่งอะไรอ่ะแล้วทำไมส่งออกไปยังขายถูกกว่าเราอีกขายถูกกว่าเราใช้อีกก็แสดงว่าไอ้ตัวเลขนี้มันคืออะไรอ่ะ อ้าวเราอ่านอะไรให้ผู้ชมฟังเราอ่านอะไรผู้ชมฟังคืองี้น้ำมันผลิตน้ำมันดิบกันออกมาผลิตออกมาเราได้โปรดักต์หลากหลายใช่ไหมครับทีนี้ประเทศเราความต้องการโปรดักต์เหล่านี้ไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ต้องการแอสฟัลต์มากแสดงว่าเราไอ้ที่เราส่งออกนั่นคือไอ้ส่วนที่เราไม่ได้ใช้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ไอ้ส่วนที่เราต้องการใช้เนี่ยเราผลิตเองไม่ได้ส่วนที่เราต้องการใช้ผลิตไม่พอแต่ส่วนแต่มันก็ต้องมีส่วนที่เราผลิตได้แล้วมันเหลือใช้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าความต้องการโปรดักต์ของน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันมันแปรผันไม่ตรงกันสักอย่างเพราะว่าโปรดักต์มันมีตั้งแต่ก๊าซน้ำมันเครื่องบินเม็ดพลาสติกไปยันนิรัตยางถ้าผู้ชมได้เห็นตัวเลขก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมน้ำมันถึงกลายเป็นทองคำสีดำทำไมน้ำมันถึงกลายเป็นเขาเรียกเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกผันผวนเวียงไปเวียงมาเพราะทุกประเทศเนี่ยผลิตน้ำมันได้น้อยกว่าที่ตัวเองจะใช้แน่ๆหมายถึงไอ้น้ำมันที่หยิบมาใช้เนี่ยน้อยยกเว้นประเทศนี้ครับซาอุดีอาระเบียผลิตได้11ล้านนะแต่เขาใช้แค่ประมาณ2ล้านอ่ะดังนั้นไอ้เขาเหลือใช้แบบนั่นคือกำไรเลยทั้งหมดแต่ประเทศอื่นนี่หาน้ำมันมาใช้หัวซุกหัวซุนนะครับต้องยืมมาใช้แล้วผลิตเองอย่างที่คุณยายคิดบอกว่าบางส่วนผลิตไปขายในน้ำมันอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในประเทศหรือว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบอ่ะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยๆของมันแต่ว่าทุกประเทศมีความต้องการใช้น้ำมันเยอะมากนะครับอเมริกาเนี่ยผลิตได้7ล้านผลิตเองอ่ะ7ล้านเกือบ8ล้านแต่ต้องการไปถึง18ล้านนะ8ล้านก็นำเข้ากันยับย่อยเลยครับครึ่งนึงเนี่ยนำเข้าเพื่อที่จะหมุนเศรษฐกิจตราบใดก็ตามที่เศรษฐกิจโลกยังใช้น้ำมันเป็นในอุตสาหกรรมยังใช้น้ำมันอยู่เรายังไม่ได้มีนวัตกรรมทางด้านพลังงานอื่นๆเรายังไม่สามารถผลิตพลาสติกอย่างอื่นไม่สามารถเอาพลังงานอื่นมาทดแทนน้ำมันได้โดยสิ้นเชิงบอกว่าใช้ไฟฟ้าใช้ทำโน่นทำนี่ได้แต่ไฟฟ้าก็วันนี้ก็ผลิตด้วยน้ำมันอยู่ดีโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยน้ำมันก็ต้องใช้น้ำมันอยู่ดีนะครับพลังงานที่จะมาทดแทนตรงนี้มันยังไม่มีชัดเจนแต่เอาล่ะทั้งโลกกำลังดิ้นรนเพราะว่าทุกคนรู้ว่าน้ำมันหมดไปแล้วมีแน่ๆเวเนซุเอลาจะมีอีก300ปีแต่ก็อาจจะมีความต้องมีความต้องการจากประเทศอื่นมาใช่ๆเดี๋ยวพอหมดที่ประเทศอื่นหมดบอกต้องหันมาหาเวเนซุเอลาไม่ใช่ว่าเวเนมันอาจจะมีอีกหลายประเทศนะครับที่ไม่สามารถขุดเจาะน้ำมันมาใช้ได้เนื่องจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ประเทศจนน่ะไม่มีเงินลงทุนไนจีเรียน้ำมันเยอะครับแต่ว่าไม่มีความสามารถในการผลิตเวเนซุเอลาอาจจะอยู่ในเงื่อนไขนั้นว่าเขามีน้ำมันสำรองอะเยอะแล้วก็เป็นใช้ได้อีกตั้ง300กว่าปีเลยแต่เพราะว่าเขายังไม่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ลงทุนสูงดูแลรักษาไม่ง่ายต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงผมมองอย่างนี้แล้วน้ำมันเหมือนเป็นสมบัติของประเทศเนาะแล้วมันก็จะมีประเทศที่มีความทันสมัยมีเทคโนโลยีที่เยอะก็จะชอบเข้าไปยังประเทศเป็นแนมของน้ำมันนะด้วยวิธีการต่างๆจะเห็นว่าเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีน้ำมันให้เขาเยอะมากเขามีความสามารถในการผลิตแต่ตัวเองเนี่ย
ไม่มีบ่อน้ำมันการพูดถึงบ่อน้ำมันมันไม่ใช่แค่ว่ามีแล้วจบไงมันต้องมีธุรกิจออกมาอีกมีอุตสาหกรรมมันต้องมีคือบ่อน้ำมันต้องอยู่ในสภาพแหล่งน้ำมันต้องอยู่ในสภาพที่คุ้มทุนในการผลิตในการขุดเจาะเช่นถ้ามันอยู่ลึกมากแต่ว่าข้างในมีไม่มากไม่ได้รวมเป็นก้อนใหญ่การผลิตก็ต้องใช้ต้นทุนสูงแล้วไม่คุ้มหรือว่าถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำมันมันแบบมีบ่อ1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5กระจายกันล่อไปใช้สมมุติ8แท่นแต่ละบ่อได้ไม่มากก็ไม่คุ้มค่าในการลงทุนก็ไม่คุ้มค่าการลงทุนอีกหรือว่าไอ้การลงทุนเนี่ยมันลงทุนหลายอย่างดังนั้นประเทศที่เขาจะลงทุนเรื่องน้ำมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปผมว่าบางประเทศนะไม่ใช่หมายถึงประเทศใหญ่ๆนะครับแต่ว่าน้ำมันคือความมั่นคงอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเขาเรียกมันเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศเหมือนกันว่าประเทศไหนมีอัตราน้ำมันสำรองอ่ะเยอะทั้งที่ตัวเองมีหรือว่าตัวเองไปเอาของคนอื่นเข้ามาสำรองไว้หรือมีความต้องการที่จะเข้าไปมีอำนาจในพื้นที่ที่มีน้ำมันเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขเรื่องความมั่นคงที่แต่ละประเทศมองหาคือถ้าถามผมเนี่ยทุกหลังจากอ่านจบผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันมันถูกหรือแพงกันแน่ล่ะคือไม่มีความรู้จริงๆนะว่าจะเข้าใจว่ากระบวนการการผลิตทั้งหมดจะนำมาสู่ราคาเนี่ย มันคำนวณแค่ไหนยังไงหรือว่าปตท.ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจน้ำมันโดยตรงถ้าเกิดว่าตัวเลขมันฟ้องอยู่ว่าเขาจะหมดทางทำมาหากินใน3ปี7ปีการที่สะสมเงินสดเอาไว้ขนาดนี้ปลอดภัยแล้วหรือยังหมายถึงปตท.ใช่แล้วถ้าไปรั่วอีกอะไรถ้าไปเขาบอกรั่วไปแค่คันรถเดียวอ๋อเหรอคันรถเดียวแต่ที่ไปทำรั่วที่ออสเตรเลียเนี่ยพังทั้งประเทศเขารถใหญ่จังว่าเขาอยู่แล้วว่าเขาอยู่แล้วโอเคเราเองก็บอกตรงว่าเราเองความรู้ไม่พอที่จะบอกว่ามันถูกหรือมันแพงนะครับแต่มันมีปัจจัยที่จะทำให้มองน้ำมันนะอย่างที่เราบอกไปทวนอีกทีนึงครับถ้าเรามีสำรองเยอะแล้วเราผลิตได้เยอะเราก็จะหมดไปเร็วอ่ะเราก็ผลิตได้เยอะมันก็จะหมดเร็วแต่ถ้าผลิตได้เยอะแล้วยังไม่พอความต้องการของคนในประเทศก็ต้องนำเข้านำเข้าถ้ามีน้อยผลิตเยอะแสดงว่าปีที่น้ำมันจะมีใช้อยู่ก็จะน้อยตามน้อยตามไปด้วยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องมองเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันนะครับใช่คือท้ายที่สุดแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือน้ำมันหมดน้ำมันหมดใครหมดก่อนใครหมดก่อนหมดก่อนด้วยอะไรหมดแน่ๆแล้วพอหมดแล้วจะไปยังไงต่อพลังงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปถึงไหนแล้วครับทุกวันนี้เมืองนอกไม่ใช้คนทดแทนนะก็เป็นทางเลือกใช้คำนี้เพราะว่ามันไม่ได้มาแทนอ่ะแต่วันหนึ่งต้องไปอ่ะต้องเลือกไปต้องเลือกไปว่าน้ำมันหมดแน่ๆแล้วก็มีเกิดก็มีหมดนะครับน้ำมันก็น้ำมันก็มีมาเพื่อให้มนุษย์ได้ประทะตีกันหลายครั้งก็มีตีกันเรื่องน้ำมันก็ตีเรื่องน้ำมันก็ไปบอมประเทศเขาเอาน้ำมันอีกว่าเขาเยอะนะครับนะครับวันนี้ก็มีตัวเลขนะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับทีนี้ออกไปเติมน้ำมันเราก็รู้ว่าวันนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันแพงอย่างหนึ่งประเทศไทยก็มีความต้องการน้ำมันเยอะมากใช้เยอะมากถ้าเราจะลดการใช้น้ำมันให้น้อยลงมันก็จะทำให้อัตรานำเข้าต้องก็น้อยลงไปตามนะครับน้อยลงไปตามคืออาจจะทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเยอะเมื่อใช้น้อยลงความมั่นคงเพิ่มขึ้นอันนี้ง่ายๆครับเราก็จะมีความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่าเราจะไม่ต้องเอาน้ำมันสำรองออกมาใช้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องผลิตมากขึ้นแล้วเราจะมีปีที่น้ำมันจะอยู่กับประเทศเราได้มากขึ้นนะครับจนกว่าจะไปใช้อย่างอื่นกันได้นะนะครับก็เรื่องน้ำมันก็มีมาคุยกับผู้ชมวันนี้ประมาณนี้นะครับติดตามข้อมูลก็มีอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะทำให้ผู้ชมได้ชัดเจนขึ้นแต่เราก็จะขึ้นในรายการว่าขึ้นเราจะขึ้นไหมแล้วเราจะไปทวงพลังงานคืนไหมที่ไม่รู้สิเห็นเขาต้องทวงกันอยู่อ๋อไม่รู้ครับผมไม่เกี่ยวก็ติดตามรายการข่าวในวงเล็บได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนทุกวันเสาร์นะครับมาเจอกันกับเราสองคนนะครับครับทางไวท์ชาแนลนะครับติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube หรือว่าในแฟนเพจเรานะครับข่าวในวงเล็บแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์ whitenews.in.th ที่นั่นก็มีรายการฟังเก่าของเราแล้วก็ยังมีรายการอื่นที่น่าสนใจครับสำหรับข่าวไวท์ชาแนลของไวท์นะครับทำอะไรดีกว่าเราเยอะครับครับก็พบกันสัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เวลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมา
าเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลก